สวัสดีค่ะทุกคนเจอคุณวันด้าช่วงบ่ายนะคะวันนี้มีหัวข้อเจ๋งๆมาฝากทุกคนนะคะโพสต์ทำยังไงมีหนึ่งเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่โพสต์ให้คนเห็นเยอะแบบฟรีไม่ต้องยิงแอดแต่มีคนเห็นมหาศาลอยากรู้ไหมวันนี้มาอัปเดตความรู้ใหม่ใน LINE OA นะคะไปกันเลยเนาะเข้าเรื่องเลยนะจริงๆอ่ะเวลาเราโพสต์นะคะเวลาเราโพสต์ไม่ว่าจะโพสต์บน Facebook โพสต์บน LINE Official Account โพสต์บนทุกที่นะเราอยากให้คนเห็นอยากให้มีคนทักเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนเห็นเยอะนั่นหมายถึงโอกาสการขายของเราเยอะไปด้วยดีไหมจริงไหมถ้าจริงตอบว่าจริงนะคะแล้วก็วันนี้ครูก็เอาช่องทางนึงซึ่งหลายคนอาจจะลืมว่ามันมีตรงนี้อยู่แล้วก็ลืมไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้ซึ่งมันเจ๋งมากๆเก็ทป่ะวันนี้จะสอนทำด้วยใครอยากรู้บ้างนะคะใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้นะคะลืมไปช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูนิดนึงนะคะเสียงภาพชัดไหมนะครูจะสอนเลยแล้วกันนะคะอันนี้อยู่ใน LINE Official Account นะคะเดิมเนี่ยชื่อไทม์ไลน์ไหนใครเคยโพสต์ไทม์ไลน์บ้างหรือไม่เคยโพสต์เลยทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ใน LINE ส่วนตัวเคยโพสต์ไหมคะเคยใช้ไหมเวลาเราโพสต์ไทม์ไลน์ใน LINE ส่วนตัวเพื่อนของเราก็จะเห็นใช่ไหมหรือว่าโพสต์สตอรี่ใน Facebook คนที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook ก็จะเห็นนะคะแต่ใน LINE นะคะ LINE Official Account ก็มีไทม์ไลน์เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยเป็นไทม์ไลน์แต่ตอนนี้เป็น LINE Boom แล้วแล้ว LINE Boom เจ๋งกว่าไทม์ไลน์ยังไงวันนี้ได้รู้กันนะคะ LINE Boom เจ๋งกว่าไทม์ไลน์ยังไงนะอันแรกเลยมันช่วยปิดช่องโหว่ช่องโหว่ตรงไหนสมมุติว่าเราบอร์ดแคสใช่ไหมใน LINE Official Account เราบอร์ดแคสต์นะคะเวลาเราบอร์ดแคสต์เนี่ยคนเพื่อนใน LINE Official Account ของเราเนี่ยทุกคนจะได้รับทุกคนที่เราเลือกว่าเราจะส่งถึงเขานะคะจะได้รับแต่ถ้าหากว่ามีเพื่อนแอดเรามาในวันพรุ่งนี้นะคะสมมุติว่าครูแวนด้าบอร์ดแคสต์ไปเมื่อเช้านี้ 7:30 นนะคนที่แอดครูเข้ามาตอนเนี้ยตอนประมาณบ่ายโมงเนี่ยเขาจะไม่เห็นข้อความที่ครูบอร์ดแคสต์นะคะแต่ถ้าโพสต์บนไทม์ไลน์เพื่อนที่เข้ามาทีหลังเขาจะเห็นข้อความของเราหมดเลยเจ๋งปะแล้วเขาสามารถไล่ดูไทม์ไลน์ของเราได้หมดเลยนะเดี๋ยวครูจะพาไปดูตัวอย่างเอาไหมใครที่ฟังครูอยู่ทักมาได้เลยนะคะทำธุรกิจอะไรแนะนำตัวได้เลยเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างนะคะว่าไทม์ไลน์มันสามารถปิดช่องโหว่ของ LINE Official Account ของการบอร์ดแคสต์ใน LINE OA ยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจะให้ดูของจริงเลยนะไทม์ไลน์ตรงนี้เป็นปกติเป็นไทม์ไลน์นะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น LINE Boom แล้ว LINE Boom V O M นะคะเราเข้าไปค่ะเข้าไปที่ LINE Boom เห็นไหมคะนี่คือไทม์ไลน์ของเราเดิมเรียกว่าไทม์ไลน์นะคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น LINE Boom แล้วอันนี้ครูบอร์ดแคสต์ไปเมื่อตอนเช้านะคะตอน 7:30 นเห็นไหมสมมุติว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่ติดตามครูกดติดตามครูเขาก็จะเห็นสิ่งที่ครูโพสต์ลงไปได้หมดเลยนะคะขณะที่การเวลาครูบอร์ดแคสต์นะคนที่อยู่ใน LINE OA เขาจะเห็นเฉพาะคนที่เขาอยู่ใน LINE OA แต่ถ้าคนเข้ามาทีหลังจากการบอร์ดแคสต์นะเขาจะมองไม่เห็นนะเห็นปะเขาก็จะไล่ดูได้หมดเลยว่าเราอะโพสต์อะไรลงไปบ้างซึ่งครูแนบลิงก์ลงไปนะคะครูจะบอกว่าโพสต์นี้ตั้งเวลาล่วงหน้าได้นะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ค่อยมีเวลาสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้เห็นปะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะเห็นปะ
ห็นปะดีปะดีไหมดีไหมทุกคนอันนี้ช่วยแก้ปัญหาปิดจุดบอดเรื่องบอดแคสนะคะอันที่สองคือคนที่อยู่ใน LINE Official Account อ่ะโดยปกติเวลาเราโพสต์ไทม์ไลน์ของเดิมนะคนที่จะเห็นคือคนที่อยู่ใน LINE Official Account ถ้าเขากดไลค์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อนเขาก็จะเห็นด้วยแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น LINE Room นะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ใน LINE Official Account ของเราเท่านั้นแต่เพื่อนที่กดติดตามเราคือทาง LINE เขาจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่เฉพาะคนที่แอดเราเท่านั้นแต่คนที่กดติดตามเราก็สามารถเห็นโพสต์ของเราได้เจ๋งปะทีนี้แหละมันจะเปิดโลกให้คุณมันจะทำให้คนเห็นคุณมหาศาลเลยอ่ะเจ๋งปะเจ๋งปะครูเอามาบอกคุณตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าลืมเครื่องมืออันนี้นะคะให้เอาไปโพสต์เอาไปทำนะเอาไปโพสต์เอาไปทำแบบด่วนเลยเนาะเพราะว่าคนที่เขามากดติดตามเราแล้วเราลงคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยมันดีว่ะเฮ้ยโดนใจว่ะเฮ้ยช่วยแก้ปัญหาว่ะพอเขาเห็นคอนเทนต์ของคุณใช่ไหมคะลงต่อเนื่องสม่ำเสมอเขาจะกดติดตามคุณเข้ามาคือคนที่จะติดตามเราใน LINE Official Account เนี่ยถามว่ายากไหมมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะถ้าคุณยิงแอดเข้ามาดึงคนเข้ามาคุณก็จะได้คนแบบเยอะหน่อยแต่คนที่ตรงแบบดึงเข้ามาแบบตรงกับธุรกิจของคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของคุณอยากจะติดต่อคุณอยากจะแบบคือเป็นแฟนคลับตัวจริงว่างั้นเถอะน้อยนะมีโอกาสบล็อกคุณสูงแต่ถ้าคนที่เข้ามาจากที่เขาเห็นคอนเทนต์ของคุณเห็นคอนเทนต์ของคุณแล้วแอดคุณเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ได้ไปร้องขออะไรเลยนะเขาขอแอดมาเองอันนี้เจ๋งเขาจะไม่บล็อกคุณอันนี้จากประสบการณ์ของครูนะคะเขาจะยินดีที่จะรับข้อมูลของคุณแล้วก็ไม่บล็อกคุณนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณทำบอร์ดแคสต์หรือว่าทำข้อมูลน่ะเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของคุณเก็ตป่ะเฮ้ยบอกแพง อ่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่ออันที่สามไลน์บูมตรงนี้นะคะไลน์บูมตรงนี้จะทางไลน์นะคะเขาจะทำให้เป็นเหมือน TikTok เป็นวิดีโอสั้นอะวิดีโอสั้นเป็นยังไงเหมือน TikTok ไง TikTok คือแบบยังไงเน้นความสนุกเน้นความสนุกแล้วก็คนที่กดติดตามอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้กดหัวใจได้แชร์ได้ไลน์จะเปลี่ยนให้เป็นแบบนั้นนะคะไลน์บูมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสของธุรกิจคุณยังไงคุณสามารถทำคลิปสั้นๆแล้วเอามาลงใน LINE Room แล้วเพื่อนใน LINE ของคุณก็จะเห็นเจ๋งป่ะอันนี้เจ๋งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปทำเลยนะอ่ะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วเวลาโพสต์ยังไงครูแวนด้าเวลาโพสต์ LINE Room โพสต์ยังไงป่ะไปโพสต์กันเลยค่ะทำให้จริงทำให้ดูจริงๆเลยนะคะของจริงอันดับแรกนะเพื่อนมาที่ LINE Official Account นะคะมาที่ LINE Official Account ของตัวเองเสร็จแล้วมาที่ LINE Room นะคะนี่อันที่2นะคะเคอร์เซอร์อันที่2คลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะเห็นไหมคะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเพื่อนๆจะเห็นคำว่าสร้างโพสต์ขวามือบนนะคะคลิกเข้าไปค่ะสร้างโพสต์เราสามารถโพสต์ทั้งรูปวิดีโอใส่คูปองได้ด้วยนะใส่เข้าโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็เลือกครูจะโพสต์รูปนะเดี๋ยวจะทำให้ดูโพสต์ของจริงเลยทำให้ดูของจริงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ดูมาดูหรือมาดูย้อนหลังนะสามารถทำตามครูได้เลยโอเคปะครูเลือกรูปนะคะเลือกรูปอันนี้ครูทำรูปไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้ทำรูปก็ไปทำรูปก่อนนะ
โอเคเสร็จแล้วครูก็ใส่แคปชั่นนิดนึงนะคะจำไม่ได้ว่าตัวเองไม่ใช่โทษทีนะคะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งเคล็ดลับนะคะหนึ่งเคล็ดลับโพสต์ไม่มียิงแอดเนาะอันนี้ไม่ได้ยิงแอดนะคะแต่คนเห็นเยอะนะแล้วก็เพิ่มตำแหน่งค่ะเราอยู่ตรงไหนนะคะครูอยู่ที่นนทบุรีเนาะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะก็กดโพสต์ได้เลยค่ะเราจะโพสต์ตอนนี้เลยนะโพสต์ตอนนี้เลยเรียบร้อยเห็นไหมคะโพสต์แล้วง่ายไหมทุกคนใครดูอยู่ช่วยมากดยิ้มให้ครูด้วยนะสอนแล้วมากดด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจให้กันเนาะครูจะได้เอาคอนเทนต์เจ๋งๆมาฝากนะคะทีนี้เวลาคนเข้ามานะคะสมมติว่าตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมคนที่เข้าแอดไลน์ Official เขาของครูแวนด้าเข้ามาตอนประมาณ5โมงเย็นถามว่าเขาจะเห็นโพสต์นี้ไหมตอบว่าเห็นนะคะเขาจะเห็นโพสต์นี้แล้วเขาสามารถไล่ดูโพสต์ข้างล่างครูได้หมดเลยครูโพสต์อะไรไล่หมดเลยแล้วครูแนบลิงก์ไว้ด้วยที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมแนบลิงก์นะเขาสามารถแนบลิงก์ถ้าเขาอยากรู้คอนเทนต์อันไหนหัวข้ออันไหนเขาก็แนบลิงก์แล้วก็เข้าไปดูได้เจ๋งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคืออะไรตรงนี้มันเป็นพนักงานขายให้คุณตลอด24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาไปทำโอเคปะจะต้องเอาไปทำนะคะห้ามลืมพอเราทำคอนเทนต์เจ๋งๆแล้วครูจะเล่าให้อะไรให้ฟังนะคะการที่เราทำคลิปขึ้นมา1คลิปนะคะทำคลิปทำโพสต์ทำไลฟ์ขึ้นมา1อันเนี่ยไหนจะทําปกไหนจะตัดต่อไหนจะแบบแต่งหน้าแต่งตัวใช่มั้ยเวลาเรามีคลิปนั่นคือคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเวลาเรามีคอนเทนต์เจ๋งๆแล้วนะคะให้มันไปทุกช่องทางให้มันเข้าถึงทุกคนที่เขาตรงกับความต้องคือเราใจตรงกันนะคะอย่างเช่นใจตรงกันคืออะไรอย่างเช่นครูแวนด้าสอนใช้ LINE OAก็จะไปดึงเอาเจ้าของกิจการหรือแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่ใช้ LINE OA ในการทำธุรกิจหรืออยากสร้างธุรกิจบน LINE OA นะเพราะฉะนั้นน่ะคุณทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจประกันก็จะไปดึงเอาคนที่อยากทำประกันนะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ของคุณออกมาใช่ไหมทำแบบโอ้โหซะดิบดีเลยจะต้องไปถึงคนทุกที่นะคะโพสต์ไหนโพสต์ Facebook นะคะที่เพจของตัวเองแชร์ไปไหนสตอรี่ Facebook ไปโพสต์ TikTok ไปโพสต์ IG ไปโพสต์ที่ไหนอีกคะอย่าลืมบอร์ดแคสต์ใน LINE Official Account ให้กับลูกค้าขาประจำของคุณให้กับแฟนคลับตัวยงของคุณนะและที่สำคัญอย่าลืมโพสต์บนไทม์ไลน์หรือ LINE Room ใน LINE Official Account เก็ตปะวันนี้โอ้โหทีนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับ LINE Roomถามมาได้เลยนะคะครูแวนด้ายินดีตอบฟรีในไลน์นี้นะคะถามมาได้เลยสำหรับคนที่มาฟังย้อนหลังนะคะให้เอาไปลองทำติดตรงไหนก็ทักมาเนาะโอเควันนี้ทำเวลาได้ดีประมาณ15นาทีมาแบบเนื้อเน้นๆแล้วก็จะไปแล้วนะคะ
เนื้อเน้นๆเราก็จะไปแล้วอย่าลืมเอาสิ่งที่ครูสอนไปลงมือทำเพราะถ้าไม่ลงมือทำมันจะลืมแล้วก็มันก็จะไม่ได้ทำนะคะไม่ว่าคุณจะโพสต์อะไรออกไปนะภาพปกอาจจะยังไม่สวยยังไม่เพอร์เฟกต์ไม่เป็นไรทำไปก่อนทำครั้งแรกยังไม่ค่อยดีครั้งที่2จะดีขึ้นครั้งที่3จะเยี่ยมขึ้นครั้งที่4ครั้งที่5คุณจะเริ่มแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไปทำนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ